เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้มะเร็งลำไส้พบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆอยากรู้ไหมครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปถึงได้เกิดมะเร็งลำไส้ในคนอายุน้อยๆมาฟังกันนะครับสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอสวัทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอสวัทางบาทเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาในเรื่องของคนดังกับโลกนะครับนะ,ะเรื่องที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้เหตุผลที่พูดเรื่องมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับนะ,ะมาคอมเมนต์นะในคลิปวิดีโอว่าอยากให้หมอพูดเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ในคนอายุน้อยนะครับเพราะว่า สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยมะเร็งลำไส้พบในคนอายุน้อยลงนะครับนะอย่างคุณบอยสมภพเนี่ยอายุแค่30ต้นต้นเองก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้และเป็นระยะที่3นะครับนะส่วนคุณมุดคุณมืดไข่มุกเนี่ยท่านอายุประมาณสัก60ก,กว่าแล้วป่วยเป็นมะเร็งลำไส้คือต้องบอกว่าในสมัยที่หมอเทรนนิ่งนะก็จะพบว่า ออถ้าจะพูดเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้เนี่ยมักจะพูดในคนที่อายุสัก45ปีขึ้นไปบอกว่าเออเป็นมะเร็งลำไส้ถ้าอายุน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยมักจะไม่พบนะครับนะ,ะคราวนี้มันเกิดอะไรบ้างเขาบอกว่าเมื่อปี2017ก็คือประมาณสัก5ปีก่อนเนี่ยมีการรวบรวมสถิติพบว่าอะไรพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของมะเร็งลำไส้ ในคนอายุน้อยต่ำกว่า50ปีจํานวนสูงขึ้นและพบมะเร็งลำไส้ในคนที่อายุมากกว่า50ปีน้อยลงแปลกคะ่โดยบอกว่าอะไรโดยบอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยจะพบว่าในคนที่อายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยมีหนึ่งใน10คนเออแสดงว่า อัตราการเกิดของมะเร็งลำไส้พบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆมันเพราะอะไรโดยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในคนที่อายุ20-34ปีโอ้โหอายุน้อยขนาดนั้นเลยเหรอพบว่ามีมะเร็งลำไส้ใหญ่นะมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น90%ส่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวาหนนะัก พบขึ้นถึง124อันนี้มันเป็นสถิติทั่วโลกและเมืองไทยเป็นไหมอ่าเรามาพบว่าอะไรอย่างน้องใหม่เนี่ยอดีตนักวอลเลย์บอลอายุเนี่ย25-26เองนะครับตอนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนน้องที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้แล้วเนี่ย ตอนที่เสียชีวิตอายุ30กับกว่าปีเองซึ่งต้องบอกว่าการที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยพบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆแถมมะเร็งยังดุมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะพบในคนอายุน้อยๆเออ,อฮะอ่ะก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าลำไส้มันแบ่งเป็นกี่ส่วนนะลำไส้ใหญ่กันละกันหลักๆเลยเนี่ย ต้องบอกว่าทางการแพทย์เขาแบ่งลำไส้ออกเป็นสองฝั่งแล้วกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับนะโดยต้องบอกว่าฝั่งซ้ายนะครับนะฝั่งซ้ายก็คือเป็นฝั่งที่รวบรวมอุจจาระส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งที่รับอาหารจากลำไส้เล็กของเหลวเนี่ยที่เรากินอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลวเพราะถูกย่อย แต่พอถูกย่อยแล้วเนี่ยผ่านลำไส้เล็กไปเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ทางด้านขวานะจากลำไส้เล็กไปสู่ลำไส้ใหญ่ทางด้านขวาเนี่ยมันจะถูกดูดน้ำออกเพื่อให้กลายเป็นกาก,ากอาหารและกลายเป็นอุจจระอยู่ทางด้านลำไส้ทางด้านซ้ายโอเคนะเข้าใจตรงกันนะ,ะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเรากินอาหารเนื้อแดงนะหรืออาหารแปรรูปเนี่ย จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรหลายคนก็เออกินอาหารเนื้อแดงกินอาหารแปรรูปเป็นมะเร็งลำไส้อ่ะเข้าเราก็เข้าใจอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมันถึงได้กลายเป็นมะเนะะร็งนะคราวนี้จะอธิบายให้เข้าใจในระดับเซลล์ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือว่าในเนื้อแดงนะครับนะหรืออาหารแปรรูปเนี่ยมันจะมี ตัวเขาเรียกว่าสารที่ชื่อว่าฮีมก็แลวกันในตัวฮีมเนี่ยฮีมก็ถ้าให้เข้าใจง่ายๆรู้จักฮีโมโกลบินใช่ไหมฮีโมบวกกับโกลบินฮีมกับโกลบินตัวฮีมเนี่ยเป็นตัวที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยฮีโมโกลบินอยู่ในเม็ดเลือดแดงเนาะเป็นตัวฮีมเนี่ยเป็นตัวรับออกซิเจนอันนี้เราจะรู้แล้วล่ะอ๋อเป็นตัวออกซิเจนแครรี่ออกซิเจนนะแต่ตัวฮีมตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในตัวกล้ามเนื้อด้วย เนื้อที่เรากินเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อนะไมโอโคบิดเหมือนกันมันจะมีตัวฮีมอยู่เหมือนกันนะครับนะตัวฮีมตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวในตรตในเตรเนี่คือตัวสําคัญเลยในตรตเนี่ยในตัวกล้ามเนื้อมันจะเมื่อเมื่อถูกย่อยแล้วในตรตมันจะเปลี่ยนเป็นในไนตรัสออกไซด์ในตรัสออกไซน์เนี่ยจะถูกผสมรวมกับตัวเอม เอ i นะครับนะและกลายเป็นไนโตรโซคอมบาวเอาง่ายๆก็คือสารไนเตรตในเนื้อหรืออาหารแปรรูปเช่นพวกใส่กรอกแฮมอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ไนเตรตเข้าไปในเนื้อจำนวนไนเตรตนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เปลี่ยนเป็นไนโตรออกไซด และตัวไนตัสออกไซด์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นไนโตโซซึ่งตัวไนโตโซนี้เป็นคาซิโนจนิกเป็นตัวที่ทำให้ลำไส้ใหญ่มันเกิดการอักเสบและเมื่อลำไส้ใหญ่เกิดการอักเสบอยู่นานๆานเซลล์มันก็จะกลายเป็นมะเร็งเข้าใจตรงกันเนาะ,อ,ะอันนี้อธิบายให้ฟังอย่างที่บอกว่า ฮีมอยู่ในเม็ดเลือดจะมีอยู่4โมเลกุลถ้าอยู่ในไมโอโกบินหรืออยู่ในเนื้อจะมีแค่อยู่1โมเลกุลใน1ฮีมจะมี4ไนโตรเจนเข้าใจนะอ่าซึ่ง4ไนโตรเจนตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น4ไนรัสออกไซด์สี่ไนรัสออกไซด์จะถูกเปลี่ยนไปอีกเป็นไนโตรโซซึ่งไนโตรโซจะเป็นพิษกับ ผนังเยื่อบุลำไส้ใหญ่และเมื่อเกิดการอักเสบเป็นระยะเวลานานๆก็จะกลายเป็นมะเร็งแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องมาดูที่ฟังก์ชันการทำงานของลำไส้ลำไส้โดยปกติอย่างที่พูดตอนต้นก็คือรับของเหลวจากลำไส้เล็ก เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ทางด้านขวาจำไว้นะว่าขวาเพราะฉะนั้นทางด้านขวาเนี่ยอุจจาระส่วนใหญ่จะยังไม่เป็นอุจจาระจะเป็นน้ําที่รับมาจากเป็นเป็นสารอาหารก็แล้วกันที่เป็นของเหลวที่รับมาจากลำไส้เล็กตรงบริเวณหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีการดูดเอาน้ํากลับเข้าไปในร่างกายนะตรงตำแหน่งที่2จะมีเรื่องของแบคทีเรียสําคัญนะ แบคทีเรียเขาเรียกเขาเรียกว่ากัดไมโครไบโอมหรืออะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆก็คือแบคทีเรียที่เรารู้จักกันดีๆถ้าเป็นแบคทีเรียดีก็เหลือพวกโปรไบโอติกกันละกันแต่เขาเรียกว่ากัดไมโครไบโอมนะพวกนี้มีความสำคัญอย่างไรก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นแบคทีเรียดีใช่ไหมเปลี่ยนตัวอุจจระกำจัดตัวไนตรัสออกไซด์ อ่ะตอคราวนี้มาถึงหมายเลขสามก็เกิดอุจจาระขึ้นมาแล้วนะครับนะและก็พอเป็นตําแหน่งที่สี่อุจจาระก็ถูกขับออกไปคราวนี้ด้านแต่ละด้านก็จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งลําไส้อย่างที่บอกทางด้านขวาโอกาสเกิดมะเร็งลําไส้น้อยกว่าทางด้านซ้ายเพราะอะไร เหตุผลอย่างที่บอกก็คือว่าทางด้านขวามันยังเป็นของเหลวอยู่ใช่ไหมมันยังไม่กลายเป็นอุจจาระลำไส้ทางด้านขวามีหน้าที่แค่ดูดน้าเข้าใจไหมครับนะดังนั้นอุจจาระจะถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในลำไส้ทางด้านซ้ายและถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนท้องผูกอุจจาระก็จะค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ทางด้านซ้าย เมื่ออุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ทางด้านซ้ายเป็นระยะเวลานานๆจำเรื่องไนตัสออกไซด์ได้ใช่ไหมไนเตรตไนรัสไนโตโซพวกนี้ก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้ทางด้านซ้ายให้เกิดการอักเสบและเมื่อมันอยู่นานๆถูกค้างไม่ได้ขับออกมันก็ทำลายหรือทำให้เกิดการอักเสบเป็นระยะเวลานาน,านๆและก็ทำให้เกิดการเป็นมะเร็ง ที่เยื่อบุหลำไส้ทางด้านซ้ายเข้าใจแล้วนะว่าทำไมมันเกิดมะเร็งทางด้านซ้ายมากกว่าทางด้านขวาอะไรนะคราวนี้เมื่อมันเกิดมะเร็งแต่ถามว่ามะเร็งมันเกิดได้ทั้งสองฝั่งได้ไหมบอกว่าได้แต่สาเหตุมันแตกต่างกันและอาการก็แตกต่างกันด้วย มะเร็งทางด้านซ้ายมักจะเกิดจากคนไกที่หมอเล่าให้ฟังก็คืออยู่กินอาหารอาหารถูกเปลี่ยนแปลงไปกินเนื้อสัตว์เยอะแยะไนตรัสไนตรัสออกไซด์ไนโตรโซและอาหารที่ถูกเปลี่ยนไปกองเป็นอุจจาระอยู่ที่ลำไส้ด้านซ้ายอันนี้คือโปรเซสโดยทั่วไปแต่ทางด้านขวาจะมีอีกโปรเซสหนึ่งก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงของจีนของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องอุจจาระโดยตรงละทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นที่อุจจาระที่ที่ลำไส้ทางด้านขวาอ่ะแต่อย่างที่บอกลำไส้ขวาลำไส้ใหญ่ทางด้านขวาเกิดเป็นมะเร็งได้ไหมเกิดได้ประมาณ30%อาการไม่เหมือนกันอาการจะเป็นอาการซีดไม่ทราบสาเหตุ มีการปวดท้องมีการขึ้นไส้แต่ที่สำคัญคือมักพบในผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงปวดท้องทางด้านปวดท้องทางด้านขวาอาจจะไม่ใช่ไส้ติ่งเสมอไปแล้วนะอาจจะไม่ใช่ป่งมดลูกเสมอไปแล้วอาจจะเป็นเนื้อร้ายก็ได้นะครับนะและถ้าสมมติว่าเป็น ลำไส้ทางด้านซ้ายซึ่งเกิดมากกว่าเกิด65-70%มีอาการอะไรแน่นท้องท้องอืดท้องผูกสลับท้องเสียลำไส้ลำอุจจาระเล็กลงถ่ายเป็นเลือดมักพบในผู้ชายอ่ะอย่างที่บอกทำไมอาการถึงได้แตกต่างกันมาฟังทางด้านซ้ายก่อนนะอย่างที่บอกว่าทางด้านซ้ายร่างกายเริ่มสร้างเป็นอุจจาระและ้ใช่ไหม ถ้าเราไม่ได้ถ่ายอุจจาระนั้นก็จะถูกดูดน้ําออกไปอุจจาระก็จะแข็งนะอาอุจจาระแข็งก็จะท้องผูกท้องผูกแล้วถ่ายไม่ออกแต่น้ําเนี่ยมันยังมาเรื่อยๆจากที่เรากินถูกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยที่มากับอุจจาระมันก็จะมาค้างเอาไว้ตามท่อของมันนะมาอั้น พอเราถ่ายออกไปก็ถ่ายก้อนแข็งออกไปได้ไอ้ส่วนที่เป็นน้ําที่ยังไม่ได้ฟอร์มเป็นตัวอุจจาระก็ไหลาตามออกมามันก็เลยกลายเป็นท้องผูกสลับท้องเสียยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามีก้อนมะเร็งอยู่ทางด้านซ้ายก้อนมะเร็งก็จะไปทําให้ทางเดินของลาไส้เราเมันตีบแคบใช่ไหมสิ่งที่ค้างอยู่ทางด้านนั้นก็มีทั้งน้ําแล้วก็อุจจาระส่วนที่เป็นของแข็งก็ผ่านไปได้ก่อน คราวนี้ของเหลวก็ค่อยตามลงมาเมื่อของแข็งถูกหาดไปแล้วก็เลยเป็นท้องปูกสลับท้องเสียมีถ่ายเป็นเลือดได้บ้างบางคนจะสับสนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ่ายเป็นเลือดเป็นมะเร็งได้ไหมบอกว่าเป็นได้แต่เป็นอย่างอื่นมากกว่ามะเร็งได้ไหมก็บอกว่าเป็นได้เป็นเลืดสีดวงได้ไหมเป็นได้เป็นกระป๋ะลลำไส้อักเสบได้ไหมเป็นได้และอาจจะพบมากกว่าได้ไหมอ่า คราวนี้เราก็มาดูถ้าสมมติว่าเราจะต้องเลือกว่าเป็นมะเร็งทางด้านขวาหรือเป็นมะเร็งทางด้านซ้ายอยากเป็นมะเร็งทางด้านไหนมากกว่ากันอะไรรักษาง่ายรักษายากมากกว่ากันอมาดูถ้าเป็นมะเร็งทางด้านซ้ายนะถ้าเป็นมะเร็งทางด้านซ้ายในส่วน ที่ชื่อว่าซิกมอยโคลอนห้าเซนหรือเดซเซนดิงโคลอนสิบเซนนี่ยพวกนี้รักษาง่ายสามารถตัดแล้วก็ต่อลำไส้ได้เลยคนไข้ย,ยังอุจจาระได้ตามปกติไม่มีถุงที่หน้าทอ้องอ่านนี้เข้าใจแล้วนะหรือถ้าเป็นทางด้านขวาถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้พวกนี้หมอสังญแพทย์ตัดแล้วก็ต่อลำไส้ได้เลยไม่ต้องถ่ายทางหน้าท้อง มะเร็งลำไส้ไม่ใช่ว่าตัดลำไส้แล้วต้องถ่ายทางหน้าท้องเสมอไปแต่ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ในส่วน4เซนด้านล่างเนี่ยในส่วนที่เรียกว่าเลกตัมหรือเอเนลคือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนักถ้าเป็นตรงบรนนิเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องตัดและต้องมาถ่ายที่หน้าท้องเพราะมันไม่สามารถต่อกันได้เข้าใจไหม คือเวลาเราตัดมะเร็งลำไส้เนี่ยเราไม่ได้ตัดเฉพาะก้อนลำมะเร็งออกนะเราต้องตัดขึ้นไปเหนือตัวก้อนมะเร็ง5เซนและต่ำกว่าตัวก้อนมะเร็ง5้าเซนได้ไหมเพราะฉะนั้นระยะที่ตัดเนี่ยมันอย่างน้อย10เซนถ้ามุดเรามีมะเร็งในส่วนของด้านล่างมากๆเนี่ยหรือส่วนของทวารหนนะักหรือส่วนที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเนี่ยโอกาสที่เราจะต่อเนี่ยมันก็จะยาก นอใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็มักจะต้องเย็บปิดไปและเอาลำไส้มาเปิดที่หน้าท้องแทนแต่ถ้าต่อได้ส่วนใหญ่หมอเขาจะพยายามต่อให้ต่อให้มันลึกแค่ไหนนะต่อให้มันยากแค่ไหนนะหมอสัญ,ญาแพทย์เขาจะพยายามต่อลำไส้ให้เราได้ทายตามปกติเข้าใจไหมคราวนี้มาดูวันนี้ ภาพนี้คืออะไรคืออย่างที่บอกว่าจำได้ไหมทานเนื้อเลดมีดใช่ปะทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเอาตัวไนตัสใช่ปะเป็นไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เป็นไนโตรโซไนโตรโซเป็นสารก่อมะเร็งไปทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุลำไส้อันนี้ทุกคนเข้าใจแต่มันก็มีกระบวนการคือถ้าสมมติว่าเราทานนม ทานผักผลไม้ทานวิตามินซีวิตามินอ e. ีไอพวกเนี้ยจะไปหยุดกระบวนการที่มันจะไปเปลี่ยนแปลงให้เกิดการอักเสบของมะเร็งให้เกิดการอักเสบของลำไส้เข้าใจมะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาถึงแนะนำว่าเอ้ยถ้าเรากินไอพวกเนี้ยถามว่าห้ามได้ห้ามไหมก็ห้ามนะแต่ว่ามันก็ต้องกินหรือเปล่า หมูเนี่ยเป็นเนื้อแดงใช่ไหมก็ต้องกินถ้าเรากินเรากินผักผล,ลไม้กินวิตามินซีวิตามินอ e, ีมันก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งของเราถ้าเราไม่ท้องผูกโอกาสท้องเอยโอกาสเป็นมะเร็งเราก็จะลดลงเพราะการสัมผัสต,ต่อไนตรัดไนตริกออกไซด์ก็จะลดลงเข้าใจแล้วนะดังนั้นตอนนี้จะจะเข้าใจเหตุผลแล้วว่าถ้า ไม่ได้ท้องผูกร่างผนังลำไส้ไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวไนตัตไนติกออกไซด์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะโอกาสเป็นมะเร็งน้อยหรือเรากินอาหารที่ไปหยุดกระบวนการที่ไปเปลี่ยนแปลงไนตัตเป็นไนติกออกไซด์เช่นพวกแคลเซียมจากนมผักผลไม้วิตามินซีวิตามินอ e. ีมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นไนทัตออกไซด์หรือไนโตรโซเข้าใจนะ คราวนี้อย่างที่บอกอันนี้ภาพนี้คืออะไรภาพนี้ก็คือเขาบอกว่ามะเร็งลำไส้ในแต่และฝั่งคือฝั่งขวาจะเป็นสีชมพูออกส้มนะฝั่งซ้ายจะเป็นสีเอ้ฝั่งซ้ายจะเป็นสีเขียวเขาบอกว่ามันก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ DNA ที่แตกต่างกันเข้าใจนะแต่อย่างที่บอกว่า คือถ้าถามว่ามะเร็งลำไส้เกิดจาก DNA ได้ไหมเกิดจากพันธุกรรมได้ไหมบางคนไปคิดว่าอ๋อเพราะเขาอายุน้อยเขามีพันธุกรรมเลยกลายเป็นมะเร็งลำไส้มันไม่เสมอไปนะแต่ต้องบอกว่ามันมีส่วนอื่นอย่างอาหารเนี่ยเนื้อแดงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กระบวนการต่างๆมันเกิดขึ้นเร็วในการเป็นมะเร็งคือเอาง่ายๆในคนที่มียีนที่ ผิดปกติถ้าเขาดำรงชีวิตแบบไม่มีท้องผูกไม่กินผักผลไม้เยอะๆไม่ได้กินเนื้อสัตว์มากโอกาสที่เขาเป็นมะเร็งก็เป็นน้อยนะเขาไม่จําเป็นต้องเป็นมะเร็งเสมอไปแต่ถ้าเขามียีนที่ผิดปกติแล้วเขายังใช้ชีวิตแบบนั้นคือกินเนื้อแดงเยอะกินสารที่มันก่อเกิดให้เกิดมะเร็งมากโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งเร็วก็มี เข้าใจเนาะ,ะคราวนี้เห็นสีชมพูส้มนะ,ะชมพูส้มกับสีเขียวก็แล้วกันสีแดงกับสีเขียวก็แล้วกันอย่างที่เขาบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งกินแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินเนื้อแดงกินผักน้อยหรือว่าอ้วนทําให้เกิดเป็นมะเร็งลําไส้ได้นะ เบาหวานก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะแต่ตรงสีเขียวนี้สำคัญอยากจะให้ดูตรงสีเขียวมันมีอะไรแปลกคือก็ไม่เชิงแปลกรอกมันเป็นอะไรใหม่ๆอยากให้รู้เขาบอกว่า physical activity สำคัญเชื่อไม่ว่าการนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าออฟฟิศนั่งอยู่เป็นพนักงานออฟฟิศนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายเลยโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง เพราะอะไรเอเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูเขาบอกว่าให้กิน fish intake white meat คือเนื้อขาวมากกว่าเนื้อแดงอันนี้เข้าใจได้คำถามว่าแล้วไก่เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อขาวหรือเนื้อแดงบอกไปเซิร์ชมาแล้วไก่ที่เรากินเนี่ยมันถือว่าเป็นไว i t e บอกว่ามันทอดแล้วเป็นสีขาวถือว่าเป็น white m e กินได้ เพราะฉะนั้นกินไก่ได้กินหมูน้อยลงกินเนื้อวัวน้อยลงกินปลาเยอะๆอ,ะอย่างนี้โอเคคราวนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าการรับประทานแอสไพรินเป็นเศษเอนเศษก็ยากแก้การอักเสบนะที่ไม่ใช่อ s สไพรินนะหรือกินยาฮอร์โมนหลังหมดประจำเดือนและ การกินยาสแตตินสแตตินพวกคนสูงวัยรู้คือยาลดไขมันช่วยลดโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงไหมมาดูนะนะเขาบอกว่ามีการสตาร์ดี้บอกว่าการที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้สูงเหตุผลเพราะอะไร ลำไส้ของเราเนี่ยมันจะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยมันอยู่กับแอคทิวิตี้ของเราด้วยคือถ้าเราขยับตัวเดินไปเดินมาลำไส้ใหญ่ของเราก็จะมีการบีบตัว mm. เมื่อลำไส้มันมีการบีบตัว mm. ก็ทำให้เราปวดถ่ายอยากเข้าห้องน้า mm. เมื่อเราถ่ายเข้าห้องน้ำเราก็ไม่ท้องผูกถูกไหม mm. เมื่อเราไม่ท้องผูกไอพวกสารในตัด ในโตโซอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสสัมผัสกับเยื่อบุลำไส้เราน้อยดังนั้นอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นคนที่ต้องนอนอยู่เฉยๆไม่ว่าจะเป็นอามาพึกอามาลําลำไส้ขยับตัวน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเกิดมะเร็งก็เยอะหรือแม้แต่หนุ่มสาวอายุ20-30เอาแต่นั่งอยู่หน้าจอคอม ไม่ไปทำแอคทิวิตี้อะไรเลยโอกาสเกิดมะเร็งก็เยอะนะมีส่วนเกี่ยวข้องนะมีส่วนเกี่ยวข้องนะว่าอายุน้อยน้อยนั่งนิ่งๆไม่ขยับลำไส้ก็ไม่ขยับเกิดท้องผูกท้องผูกก็ทำให้เกิดมะเร็งจากการที่สารไนตัดออกไซด์สัมผัสกับเยื่อบุลำไส้เยอะ 2. เขาบอกว่าการกินแอสไพรินการกินเอนเซม์แอสไพรินกันเขาบอกว่าไอแอสไพรินเนี่ยมันช่วยเรื่องพวกหลอดเลือดใช่ไหมคนที่เป็นพวกเส้นเลือดตีบเนี่ยทานแอสไพรินบอกคนอายุเกิน50กินแอสไพรินจะช่วยอ่ะเขาไปเซิร์ชเขาไปหาข้อมูลมาว่าไม่มีการทําวิจัยกันแล้วกันบอกว่าการกินแอสไพรินช่วยลดต่อเนื่องต้องกินแอสไพรินต่อเนื่องกัน5ปีนะจะช่วยลดโอกาสในการเกิด มะเร็งลำไส้ใหญ่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะอ้ยคุ้มนะเพราะอะไรอย่างที่บอกในตัตออกไซด์ใช่ปะ่ะในโตโซทำให้เกิดการอักเสบกับเยื่อบุลำไส้แล้วเกิดมะเร็งแต่เอนเซมหรือแอสไพรินมันเป็นแอนตี้อินเฟมคือลดการอักเสบใช่ไหม เพราะนั้นมันก็ไปหยุดยั้งกระบวนการทําให้เกิดการอักเสบของลำไส้ไปหยุดยั้งกระบวนการนั้นก่อนทําให้ร่างลําไส้ไม่เกิดการอาักเสบก็หยุดยั้งกระบวนการเป็นมะเร็งใช่ไหมคิดตรงไปตรงมานะคราวนี้แล้วตัวนั้นละ่สะสแตตินยาลดไขมันเขาบอกว่าอิสราเอลศึกษามาว่า ถ้าคุณกินยาลดไขมันต่อเนื่องกัน5ปีลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้50%โอ้โหดีกว่าอีกแต่ยากลุ่มสแตตินนั้นเนี่ยมันมีคอมพิเคชันนะคืออันนี้พูดกลางๆเนาะก็คือบางคนไม่ได้พบทุกคนบางคนกินแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า ทั้งเอนไซและกลุ่มสเตตินเนี่ยมันเป็นสารเคมีเนาะถ้าจะรับประทานก็ต้องระวังให้ดีๆกลุ่ม e n น e ซมมันทำให้เลือดหยุดยากเมื่อถูกกระทบกระเทือนนะโดยเฉพาะแอสไพรินเมื่อมีแผลเลือดอาจจะออกยากไอออกออกง่ายหยุดยากหมอเคยเจอเคสเนี่ยกินแอสไพริน่ะแค่กินข้าวแล้วไปกัดลิ้นอ่ะโอ้เลือดไหลไม่หยุดเลยอต้องมานั่งเย็บอ่ะ ไม่หยุดเองนะอย่างสเตตินอย่างที่บอกว่าบางคนกินแล้วปวดไม่กล้ามเนื้อมีการทําลายกล้ามเนื้อคนโชคร้ายหน่อยก็กินแล้วก็มีกล้ามเนื้ออักเสบอักเสบแบบรุนแรงนะ,ะสุดท้ายเรื่องของกัดไมโครไบโอมจำได้ไหม ที่พูดตอนต้นบอกว่าเอ้ยลำไส้ส่วนที่สองอ่ะย้อนไปก่อนลำไส้ส่วนที่สองอลำไส้ส่วนที่สองเนี่ยแบคที ria action เนี่ยตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของกัดไมโครไบโอมคืออะไรคือถ้าสมมุติว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมีแบคที ria ใช่ไหมแบคที ria เนี่ย ถ้ามันไปทําหน้าที่กําจัดในตัตออกไซด์ในเตรดอะไรพวกเนี้ยหรือในโตโซที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันไปจํากัดหรือลดจํานวนมันก็ทําให้เกิดการอักเสบของลําไส้ใหญ่ผนังลําไส้ใหญ่ลดลงถูกปะก็จะไม่เกิดมะเร็งแต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะประเด็นคือแบคทีเรียเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีกัดไมโครไบ,บโอมเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดี มีบางชนิดที่ดีและบางชนิดที่ไม่ดีซึ่งมันจะเป็นคำตอบตรงที่ว่าไอชนิดที่ไม่ดีเนี่ยแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเขาพบว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยเขา<อ>บ,บอกว่าดเรเบนจามินแวนดินเบิร์กเ,เ,เ,เนี่ยเขาไปศึกษา มะเร็งลำไส้ในคนอายุน้อยแล้วเขาไปตรวจสอบไมโครไบโอมก็คือแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่ของคนอายุน้อยพวกนี้เขาพบว่าเจอแบคทีเรียที่ชื่อว่า F. n u n c u นะมันมีชื่อของงานคือไมโครไบโอมเนี่ยมันมีเป็นไฟลัมเลยคือมหาศารเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกด้วยนะยาคูอะไรพวกนี้ คือต้องบอกนะว่าไม่ใช่บอกโอ้หมอบอกว่าเอ้ยต้องไปเพิ่มแบคทีเรียนในลำไส้แล้วไปซื้อไอ้พวกนี้มากินนะคุณกินคุณกินถูกก็โชคดีไปนะกินผิดเนี่ยไปเจอแบคทีเรียผิดเนี่ยมันไปทําให้ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกแบคทีเรียด้วยนะถ้าจะกินไอ้พวกโปรไบโอติกอะ่ะเดี๋ยวจะไม่พูดในคลิปตัดไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากัดไมโครไบโอมมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เกิด มะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนที่อายุน้อยๆนะครับนะและ้วก็ฝังว่าสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช้อทางบัดเดียวและ YouTube channel หมอช้อทางบัดเดียวจะช่วยให้การดำรงชีวิตหลีกเลี่ยงก,กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ